สวัสดีครับผมศักระพีนะครับ Little Farm ฟาร์มอารมณ์ดีจันดีนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เราอยู่ที่ Silver Valley นะครับแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูปัญหาหนึ่งนะครับที่เราเจอนะครับตอนนี้ก็คือโรคราแป้งนะครับนะฮะโรคราแป้งเนี่ยนะครับสังเกตนะครับมันจะเป็นฝุ่นแป้งผงๆนะครับเกาะบนใบนะครับนะฮะนี่คือราแป้งนะครับถ้าเพื่อนๆมือใหม่คนไหนที่ยังไม่เคยรู้จักไม่เคยเจอนะฮะนี่คือราแป้งนะครับสาเหตุนะครับของราแป้งเนี่ยก็คือเรื่องความชื้นในอากาศนะครับแล้วก็เชื้อราก็เจริญเติบโตนะครับช่วงนี้เนี่ยชั่วโมงแสงน้อยนะครับแล้วก็ฝนตกตลอดความชื้นในอากาศค่อนข้างสูงนะครับประกอบกับที่นี่นะครับเป็นสวนผลไม้ด้วยนะครับก็เลยเชื้อราแป้งเนี่ยจะระบาดได้ง่ายนะครับอย่างให้ดูตัวอย่างนะครับที่นี่เป็นสวนผลไม้นะครับนี่เงาะนะครับให้ดูเงาะนะครับเห็นไหมฮะนี่เงาะนะครับตอนนี้เงาะของที่นี่เนี่ยกำลังโดนราแป้งระบาดเหมือนกันนะครับผลผลิตเนี่ยก็จะเสียหายนะครับเห็นไหมฮะราแป้งเนี่ยระบาดทั้งสวนเลยนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ราแป้งจากเงาะเนี่ยนะครับก็จะเชื้อราเนี่ยปลิวเข้ามาในโรงเรือนนะฮะแล้วก็ทำให้เมลอนเราเนี่ยเป็นโรคราแป้งได้นะครับเห็นไหมฮะผลผลิตเนี่ยก็จะไม่ได้นะครับเป็นเงาะเนี่ยฮะราแป้งนะครับจะเข้าทำลายได้ง่ายนะครับก็วันนี้นะครับผมมาเจอราแป้งนะครับในโรงเรือนเมลอนเนี่ยนะฮะน่าจะระบาดได้สักประมาณวัน2วันแล้วครับเพราะว่ายังเจอไม่เยอะนะครับแต่ก็มีเชื้อสปอร์อยู่แล้วนะครับเราก็มาป้องกันกำจัดกันดีกว่านะครับเมลอนที่นี่นะครับอย่างที่ให้ดูกันนะครับก็คือติดผลแล้วนะครับประมาณ15วันนะครับแล้วกำลังแตกลายนะฮะแล้วก็มีลูกค้ามาเขียนลายแล้วด้วยนะครับแต่ว่าปัญหาของเราก็คือราแป้งนะครับเพราะงั้นเนี่ยมาดูวิธีการป้องกันกำจัดดีกว่าอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆกันแล้วนะครับว่าราแป้งเนี่ยเราใช้ชีวพันธุ์นะครับป้องกันกำจัดนะครับก็คือใช้กรรมฐานนะครับชนิดละลายน้ำนะฮะนี่อย่างถ้าดูต้นนี้นะครับยังไม่เยอะเนี่ยอันนี้นะฮะสปอร์เขาเห็นไหมฮะขาวๆเนี่ยนะครับที่เกาะตามใบเนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเพิ่งระบาดได้สักประมาณวัน2วันเองนะครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะโฟกัสนิดนึงก็เดี๋ยวเรากำจัดด้วยกรรมฐานนะครับกรรมฐานชนิดละลายน้ำนะครับกรรมฐานเนี่ยนะครับมันไม่เป็นอันตรายนะครับเป็นชีวพันธุ์ชนิดหนึ่งนะครับที่นี่ได้มาตรฐาน GAP นะครับปลอดสารพิษนะฮะงั้นเราใช้กรรมฐานป้องกันกำจัดนะฮะก็อัตราส่วนนะครับ40กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับเพราะว่ากรรมฐานเนี่ยมีฤทธิ์เป็นยาร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอัตราส่วนเกินเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำให้ใบนะครับเสียราแป้งตายนะครับแล้วก็ใบเมลอนเราก็ตายด้วยนะครับเพราะงั้นต้องระวังนะฮะต้องระวังอัตราส่วนที่ใช้นะครับสำรวจดูแปลงแล้วนะครับยังระบาดไม่เยอะแต่มีแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้นะครับพ่นกรรมฐานทั้งโรงนะครับเวลานี้เหมาะสมเลยนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณเกือบ6โมงละหมดแดดแล้วนะครับก็มาพ่นกรรมฐานกันดีกว่านะครับก็โรงเรือน 6x12 เนี่ยผมต้องใช้ถังพ่นนะครับแล้วก็ผสมกรรมฐานนะครับ40กรัมนะครับต่อน้ำ20ลิตรนะครับผมกำลังแบกอยู่นี่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับปิดที่ปิดจมูกนะครับปิดจมูกนะครับแล้วก็ระวังนะครับอย่าให้ไอของกรรมฐานเนี่ยโดนตัวนะครับเพราะงั้นพ่นช่วงนี้ครับพ่นเป็นละอองฝอยแล้วก็พ่นให้เปียกโชกนะครับไล่จากใต้ใบเนี่ยนะครับขึ้นลงไปข้างบนนะฮะ
ก็เดี๋ยวจะพ่นให้ดูนะครับสักต้นหนึ่งสักต้น2ต้นนะครับเพราะมันผมแบกถังพ่นเนี่ยค่อนข้างหนักจะหาสวิตช์ก่อนนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับระวังนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อนๆที่ปลูกเมลอนนะครับแล้วก็มีโรงเรือนอยู่ในสวนผลไม้เนี่ยช่วงนี้ก็ต้องหมั่นสำรวจแปลงนะครับดูผิดสังเกตเนี่ยสังเกตให้ดีว่าเราเป็นราแป้งหรือเปล่านะครับช่วงนี้ต้องระวังเชื้อรากันมากนะครับทั้งราน้ำค้างนะครับแต่ถ้าอยู่ในสวนผลไม้เนี่ยในโรงเรือนเราเนี่ยใช้ไตรโคโดม่าเนี่ยป้องกันอย่างสม่ำเสมอนะฮะก็จะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ว่าผลไม้เราเนี่ยบางทีเงาะทุเรียนพวกนี้นะครับเราพ่นไตรโคโดม่าไม่ค่อยถึงไม่ค่อยบ่อยนะครับโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมีค่อนข้างสูงแล้วก็เชื้อราพวกนี้นะครับปลิวเข้ามาในโรงเรือนเราได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวพ่นกรรมฐานหน้าผมพ่นนะครับไล่จากใต้ใบนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับพ่นอย่างเงี้ยนะครับกรรมฐานนอกจากจะใช้กำจัดราแป้งได้แล้วนะครับก็ยังใช้กำจัดไรแดงได้ด้วยนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่เจอโรคไรแดงนะครับกรรมฐานไม่มีพิษตกค้างนะครับแนะนำไม่ใช้กรรมฐานนะครับแต่ว่าต้องสังเกตนะครับถ้าได้ผลเนี่ย อาจจะซ้ำทุก3วันก็ได้นะครับเนี่ยพ่นลักษณะนี้นะครับก็นี่นะฮะพ่นจากล่างขึ้นบนนะครับแล้วก็ให้เปียกชุ่มนะฮะนะฮะสำคัญพ่นในช่วงเย็นเท่านั้นนะครับโอเคผมพ่นให้ดูแถวนึงก่อนครับไม่ไหวเหนื่อยนะครับก็หวังว่าวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันที่นี่น่าจะสัก3วันมาดูกันถ้ายังมีระบาดอยู่ก็ซ้ำแต่ถ้าไม่มีระบาดแล้วก็ป้องกันกำจัดด้วยเชื้อราไตรโคโดม่าต่อไปนะครับส่วนเงาะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ต้องพ่นด้วยกรรมฐานด้วยนะครับนะจะได้ไม่เป็นพาหะไม่ลมจะได้ไม่พัดมาระบาดในโรงเรือนเราอีกนะครับก็ฝากเพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้วันนี้หวังว่าคงมีความสุขกับการปลูกเมลอนนะครับคุณอ๊อฟนะครับพ่นช่วงเย็นพ่นช่วงนี้เลยครับพ่นช่วงนี้เลยนะครับผมจะใช้พ่นช่วงเย็นเท่านั้นช่วงที่ไม่มีแสงนะครับเพราะว่ายากรรมฐานพวกนี้เป็นยาร้อนนะครับเดี๋ยวใบจะไหม้นะฮะคุณออมสวัสดีครับระวังนิดนึงนะครับช่วงนี้สำหรับเพื่อนๆที่ปลูกเมลอนนะครับก็หมั่นสำรวจแปลงนะครับหมั่นสำรวจแปลงนะฮะวันนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวผมพ่นกรรมฐานต่อนะครับมีความสุขกับการปลูกเมลอนนะครับสักละพีลิตเติ้ลฟาร์มฟาร์มอารมณ์ดีสวัสดีครับ